ไปเป็นวิทยากรค่ายเด็กของแกเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาการเดินทางไปหมู่เกาะสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งโดยเรือหลวงมัตตโคนนะครับกัปตันเรือลุยเลยปลายทางของผมครั้งนี้นะครับอยู่ที่หมู่บ้านชาวมอแกนเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงานะครับและระยะทางที่จะต้องไปนั้นก็ห่างจากแผ่นดินถึงประมาณ60กิโลเมตรและช่วงมรสุมแบบนี้นะครับการเดินทางจะค่อนข้างยากมากเลยจึงต้องไปกับเรือทหารนะครับซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานถึง5และ6ชั่วโมงเลยนะครับ oh, no.หลังจากที่นั่งๆนอนๆมาเกือบ5ชั่วโมงเศษนะครับในที่สุดก็ได้เห็นหมู่เกาะสุรินทร์แล้วนะครับจากนั้นก็ต้องมาต่อเรือของชาวบ้านเพื่อจะเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งนึงนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับหมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาที่นี่เด็กเยอะครับและก็ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นมากด้วยที่จะมีค่ายนะครับค่ายหนูน้อยมอแกนนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนูน้อยมอแกนบอกรักโลกนะครับนี่เขาคิดเป็นกลุ่มๆแล้วเรียบร้อยนี่ดูเด็กนะครับนี่คือผู้ช่วยค่ายมอแกนหนูน้อยมอแกนนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชื่อค่ายยาวมากนะครับลุยสองสามเฮ้ฮในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนสังกัดกศน.โคราชบุรีนะครับได้เชิญผมมาเป็นวิทยากรร่วมในค่ายด้วยนะครับและผมก็ได้สอนเพลงหนูน้อยมอแกนบอกรักโลกด้วยนะครับลองไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับวันนี้มอแกนที่เกาะสุรินทร์เขาบอกรักโลกได้กี่กระสอบครับหลังจากที่เราไปเก็บขยะกันมาทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วนะครับก็มาเติมพลังกันหน่อยดีกว่าก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นต่อนะครับใครอยู่ในนี้เนี่ยนี่บ้านใครเนี่ยบ้านใครบ้านใครบ้านโอ้โหอยู่กันเต็มเลยเหรอเจ้าไอ้เจ็กกระเดียวเลยเจ้าไป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 คนนะอยู่ที่คนเหรอเอาพวกเราอยู่ในบ้านบ้านนี้พวกเราอยู่ในบ้านด้วยกันนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหลูกใส่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 ลูกว้าวว้าวว้าวบ้านของเราบ้าน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 บ
บ้านของเราบ้านของเราเย้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 โอ้ยร้อน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 หล่อจังวะฉันหล่อจริงๆเลยนะหล่อและความสนุกของวันแรกก็ได้สิ้นสุดลงณเวลานี้ผมได้เตรียมที่พักหลับนอนอย่างนี้เลยครับต้องกันแมวอย่างดีเลยล่ะขอกันคอกแบบนี้เลยครับเพื่อไม่ให้แมวมารบกวนหวังว่าคืนนี้จะนอนอย่างสงบสุขนะราตรีสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับอรุณสวัสดิ์ครับเมื่อคืนนอนตรงนี้ข้างหลังหนึ่งเช้ามารับแสงอาทิตย์สวยงามมากนู่นชาวบ้านเขาเอาเรือไปหาปลาเมื่อเช้านี่ครับเช้ามืดตอนนี้กลับมาแล้วน้ำลดด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับน้ำลดไปทักทายเขาดีกว่าสวัสดีครับผมไปถึงไหนแล้วครับลุงตาอ๋อลุงตาเนี่ยเองอ๋อลุงตาเมื่อเช้าไปถึงไหนอ่ะไปถึงไหนครับไปตรงไหนโอ้ก็ได้มาหลายอยู่นะนี่ไงวังดูสิไปวังอวนใช่ไหมครับตอนนี้น้ำลดนะครับเช้านี้สุดยอดเลยเราจะเห็นพื้นโคลนสีขาวนะครับพื้นโคลนสีขาวเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องลงมานี่ก็น้ำเป็นสีเขียวเทอร์คอยสีฟ้าสวยงามมากเลยที่หมู่บ้านมอแกนเนี่ยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจังหวัดพังงาวันนี้อากาศแบบครึ้มมากมืดฟ้ามืดฝนครับเมฆเพียบเลยแต่ก็สวยงามสวยงามจริงๆแต่แล้วท้องฟ้าก็สว่างสวยขึ้นนะครับแสงทองสาดส่องลงมาแล้วสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหตอนนี้แดดออกฟ้าเปิดแล้วนะครับสวยงามมาก
ฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์นะครับจังหวัดพังงาส่วนฝั่งนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นโรงเรียนนะครับศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกนนะครับเกาะสุรินทร์สังกัดกศน.คุระบุรีนะครับจังหวัดพังงาเป็นพื้นโคลนสีขาวนะครับเป็นทรายโคลนสีขาวนุ่มมากขาวนวลเลยเป็นครีมเลยนะครับผมกำลังอินกับบรรยากาศที่แสนสวยงามของหมู่บ้านชาวมอแกนแห่งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีสิ่งสกปรกอยู่บนชายหาดจนต้องลงมือเก็บจนได้ครับเด็กบางคนที่มาแต่เช้าก็มาช่วยผมเก็บด้วยครับขยะอย่างเพลิดเพลินนะครับก็มีเสียงเด็กๆกลุ่มนึงตะโกนโวยวายเหมือนส่งเสียงว่ามีบางอย่างมายุ่งกับของของผมแล้วเจ้าตัวนี้เหรอมันมาเยือนบ้านเราไปไล่มันหน่อยไปเร็วไปเลยเออทุกเช้าเลยกูดิเออทุกคืนเลยกูรอแล้วมันจะกินเด็กๆได้เล่าถึงความร้ายกาจของเจ้าลิงไวร้ายเหล่านี้นะครับแหมมันช่างแสบจริงๆเลยนะครับดีที่ของผมไม่เป็นไรมากเด็กๆช่วยไล่กันไปก่อนนะครับโอ้ศิลปินโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเด็กๆมอแกนที่นี่ชอบดนตรีและเสียงเพลงมากเลยนะครับเขาชอบร้องเพลงมากเลยวันนี้เด็กๆชาวมอแกนจากหมู่เกาะสลินเขาจะร้องเพลงหนูน้อยมอแกนบอกรักโลก3 2 1เราจะปกป้องน้องๆมอแกนเขาปล่อยพลังใส่กันที่หมู่บ้านมอแกนนะครับเกาะสุรินทร์เรามาดูดีกว่าว่าเขาจะปล่อยพลังกันขนาดไหนเตรียมตัวเด็กกำลังทำอีโคบิกนะครับนี่สุดยอดแล้วเขาจะสร้างนี่ไงเขากำลังจะสร้างกระถางต้นไม้หรือว่าถังขยะด้วยนะจากขวดพลาสติกเก็บขยะพลาสติกด้วยสุดยอดเลยนี่ต่อไปนี้จะไม่มีขยะบนเกาะสุรินทร์แล้วนะครับ
ยอดเยี่ยมเลยเสร็จแล้วล่ะคะโชว์เลยค่ะอีโครบิกนะครับก็คือการที่เอาขยะทั้งหลายเนี่ยที่เป็นพลาสติกยัดลงไปในขวดพลาสติกอีกทีนึงครับอัดจนแน่นเลยเราสามารถมาทำกระถางต้นไม้อย่างที่เห็นได้เลยนะครับเดินทางจากเกาะสุรินทร์หลังจากจบค่ายแล้วนะครับด้วยเรือลำนี้ไปที่เรือหลวงมัตตพลของทหารนะครับเพื่อจะกลับบ้านลุยกันเลยจะกลับมาใหม่หมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์ครับคนขับรูปหล่อ yeah.จะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ